ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับลอตเตอรี่ออนไลน์มันยังไงกันมันเชื่อมโยงกันใช่ไหมมันเกี่ยวพันกันแล้วมันมีผลโยงใยอะไรหรือไม่หลายคนถามมากด้วยความเคารพนะเมื่อวานจำได้ไหมครับเราบอกว่าแนวรบผลประโยชน์ว่ากันด้วยเรื่องหวย มันได้เคลื่อนตัวจากห้าเสือกองสลากค่ะมันเคลื่อนไปที่ลอตเตอรี่ออนไลน์เมื่อวงจรผลประโยชน์มันเคลื่อนจากห้าเสือกองสลากไหลไปที่ลอตเตอรี่ออนไลน์ดังนั้นทำไมคะดังนั้นในยุทธจักรลอตเตอรี่ออนไลน์ย่อมเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดแน่นอนเข้ามาอยู่วงการนี้ก็ต้องรับสภาพได้ดราม่าที่เคยเกิดกับ5เสือกองสลากก็เคลื่อนไปเกิดกับยุทธจักรลอตเตอรี่ออนไลน์เจ้าพ่อในวงการออนไลน์แทนแล้วกันให้เป็นเจ้าพ่อเลยนะโอเคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัย5เสือกองสลากนักการเมืองก็ไปเกาะหลังเกาะกินเมื่อผลประโยชน์มันเคลื่อนไปที่ลอตเตอรี่ออนไลน์คุณก็ต้องเปลี่ยนสิคุณคิดไหมว่านักการเมืองก็เคลื่อนไปเกาะหลังเกาะกินอยู่กับลอตเตอรี่ออนไลน์แน่นอนต้องเคลื่อนไปถ้าอยู่ที่เดิมจะกินอะไรล่ะก็ต้องเปลี่ยนสิขย่าขวดเพื่อให้เข้าใจเป็นพื้นฐานนะขย่าขวดเพื่อให้เข้าใจเป็นพื้นฐานนะแต่คราวนี้จะตัดกลับตัดฉับไปที่คลิปเฉาคลิปเฉาหนึ่งหญิงหนึ่งชายเขาคุยกันทางโทรศัพท์นี่แหละจุดเริ่มต้นจากตรงนี้แหละ มีคนแอบอัดแอบอัดหรืออัดเองไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกมีคนแอบอัดแน่นอนเขายืนยันแอบอัดแอบอัดมันแอบอัดแน่ๆใครอัดบุคคลที่3อัดหรือใครคนใดคนหนึ่งใน2คนนั้นอัดมันก็เท่านั้นแหละอัดเสร็จไม่เท่านั้นนะมาเผยแพร่ต่อเนี่ยแหละคือตรงนี้ถ้าอัดแล้วเก็บไว้ดูเองก็จบไงฟังเองก็จบไงนี่อัดแล้วมาเผยแพร่ไม่ทราบในเวลาต่อมาค่ะก็ยอมรับกันแล้วนะฮะเสียงชายนั่นก็คือดร.แลมโบเสียงหญิงนั่นก็คือจูลี่ค่ะคุณจูลีพรจูลี่ก็คือจูลีพรเขาก็ยอมรับแล้วทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นเสียงสนทนาคุยกันเมื่อวันที่28คุยกันธรรมดามันก็ไม่เป็นประเด็นไอ้ที่มันเป็นประเด็นร้อนชาก็คือสาระที่เขาคุยกันใช่ไปโยงกับ5ล้านตอนพี่หาเสียงเลือกตั้งพี่สู้กับเสียแป้งมันพี่หมดไปเป็นร้อยล้านอย่างเช่นพี่ไปหยิบยืมเงินเพื่อนมาสมทบใช้ในการต่อสู้15ล้าน อย่างเช่นไม่รู้มาก่อนเลยไอ้15ล้านมันมาจากหวยออนไลน์ อย่างเช่นนาทีนี้กำลังมีปัญหาไปจับหวยออนไลน์มันเกิดการทวงเงินโป๊ะแตกไงไปเจอเจ้าหนี้อย่างเช่นยืมเงินเขาอย่างเช่นเช่นอะไรอีกความจำเป็นเฉพาะหน้ายืมก่อนน้องหามาให้สัก5ก้อนได้ไหมห้าก้อนในแวดวงนักเลงเขาแปลว่า5ล้านก้อนละ1ล้านก้อนละ1ล้านหนึ่งก้อนเรียกกันก้อนเป็นหนึ่งก้อนหนึ่งปึกแหมเรียกเงินยังจะเรียกอุจจาระนะเรียกเป็นก้อนก้อนเขาก็เรียกให้คนไม่จับสังเกตไงพยายามบิดเบือนไงก็เรียกเป็นก้อนไปนี่ก็อุจจาระ5ก้อนแต่เป็นที่คนชอบไงอยากได้แต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้15ล้านในคลิปนั้นนะครับมันมาจากไหน15ล้านในคลิปมันมาจากไหนมันมาจากใครเอามาจากใครเอามาจากใครเมื่อวานทนายตั้มสิทธาฟาดแลมโบฟาดแลมโบแรงไม่ใช่แค่แลมโบนะสาวไปถึงคนอื่นอีกเช้าเมื่อวานทนายตั้มเปิดข้อมูลลึกสุดใจจริงๆเปิดข้อมูลในรายการเจาะลึกไทย Inside Thailand ได้แหละเปิดข้อมูลว่าไอ้15ล้านบาทเนี่ยมันมาจากกองสลากพลัสอ้าวที่เขาไปบุกจับอ่ะเหรอใช่อ๋อที่ไปบุกจับอ่ะเนาะ28ในยุทธจักรหวยออนไลน์3เจ้าใหญ่ท็อป3ประกอบด้วยมังกรฟ้าค่ะก็โดนกองสลากพลัสโดนและเสือแดงก็ไม่เว้นโดนเหมือนกัน1เมษาก็โดนทนายตั้มฟันธง15ล้านมาจากกองสลากพลัสค่ะจำได้ไหมครับในรายการเจาะลึกทั่วไทยเราก็ยังซักไซ้ไล่เรียงเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างดร.แลมโบกับกองสลากพลัสตั้มเขาก็บอกว่าเท่าที่รู้มาแลมโบกับน็อตน็อตเป็นใครคะ
ก็คือ CEO ของกองสลักพลัสอ๋อ CEO ของสลักพลัสเขารู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนตั้มกล่าวไม่ใช่แค่คู่นี้นะคู่ไหนอ่ะทัพทรีอย่างที่กราบเรียนมังกรฟ้ากองสลักพลัสแล้วก็เสือแดงเขาก็บอกว่าเสือแดงก็มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองประเดี๋ยวเราจะขยายประเด็นนี้คนไหนมังกรฟ้าก็มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองเชื่อมโยงกับใครสักครู่เราจะขยายค่ะแต่ในทีนี้ย้อนกลับไปฟังทนายตั้มฟันธงอีกสักทีสิครับว่าไอ้15ล้านมันมาจากไหนเชิญค่ะเว็บเกี่ยวกองสลากอะไรเนี่ยนะครับเอามาจากเว็บพนันออนไลน์เว็บหวยออนไลน์ออนไลน์เจ้านึงออนไลน์15ล้านเพื่อจะไปเลือกตั้งค่ะนี่คือ1ประเด็นแล้วที่ว่าทางแม่บริษัทเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงประเด็นที่2เนี่ยเขาไปตรวจจับนะครับเขาไปตรวจจับเว็บแล้วเขากลัวว่าทางเจ้าของเว็บเนี่ยจะทวงเงินเขาคืนแล้วเดี๋ยวบอกมาเนี่ยเขาจะเสียหน้าเขาก็เลยไปขอยืมเงินจากคุณจุริพรให้ไปยืมเงินจากถ้าผมฟังไม่ผิดมันน่าจะเป็นหวยอีกเว็บนึงนะอ้าวเหรอ5ล้านเนี่ยอ้าวก็ลองดูคีย์เวิร์ดของคำพูดให้ดีสิครับน้องคนเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องดูแลหวยด้วยนะต้องดูแลหวยหวยมีจับใครบ้างล่ะต้องอยู่สองสามเจ้าเท่านั้นเองห้าห้าห้า15ล้านแรกเอามาจากเว็บหวยออนไลน์เว็บหนึ่งตอนที่จะเคลียร์คล้ายกับว่าจุลีพรจะไปเอามาจากเว็บหวยออนไลน์อีกเจ้าหนึ่งมาให้อีกเว็บหนึ่งอย่างนั้นแหละแต่ต้องมาดูแลหวยให้ด้วยเดี๋ยวบอกน้องให้แต่ต้องดูแลเรื่องลอตเตอรี่ให้นะเชื่อมโยงจากเวิร์ดดิ้งตรงนี้ว่าน่าจะเป็นอีกเพจหนึ่งที่เกี่ยวหวยออนไลน์ใช่ไหมคะก็ผมเดาว่าจะเป็นมังกรฟ้าหรือเปล่าอันนี้เดานะโอ้โหเดาเป็นชื่อเลยเหรอเดาเหรอฮะเดาเหรอฮะเดาก็ต้องให้ชัดเจนนะครับเดามังกรฟ้าหรือเดากองสลับพลัสก้อนแรกครับผมเดาว่ากองสลับพลัสก่อนอ๋อก้อนแรก15ล้านที่เอาเงินมาครับเดาว่าเอาละครับเอาละครับทนายตั้มฟันธงในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง15ล้านกับกองสลากพลัสพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างแลมโบกับ CEO Not CEO ของกองสลากพลัสบ่ายเมื่อวานทนายตั้มตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะก็ยังตอกย้ำประเด็นเดิมเนื้อหาไม่ได้แตกต่างเนื้อหาไม่ได้แตกต่างไปจากที่พูดในรายการเจาะลึกเลยใช่แล้วยังยืนยัน15ล้านเชื่อมโยงกับกองสลักพลัสยังยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างแลมโบกับ CEO Not แน่